รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการรถโรงเรียน School Ranger สัปดาห์นี้นะครับเหล่าเรนเจอร์ยังคงสวมบทบาทเป็นนักสืบในคราบชุดนักเรียนล้วงความลับจาก2นักเล่าเรื่องอย่างเอิร์ธและมิกซ์จากซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวครับที่งานนี้เนี่ยมาขอแชร์เรื่องเล่าสมัยเรียนที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนและให้เพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยร่วมทายกันว่าเรื่องที่ทั้ง2คนเล่าจะเป็นเรื่องจริงล้วนหรือแค่เรื่องป่วนเล่นสกิลนักสืบของเรนเจอร์จะแน่หรือแพ้ไม่เป็นท่าปิดท้ายด้วยเกมที่ท้าสกิลการเล็งและเพิ่มอาการเกรงให้คนรับสนุกมันหาแน่นอนกับรายการรถโรงเรียน School Rangers ตอนพิเศษแกะรอยไปเรียนมาพบกับพวกเราในรายการรถโรงเรียน School Rangerครับผมและสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กับตอนพิเศษแกะรอยไวเลียนนะครับโดยจะมีปัสนีทั้งสองนะครับมาเป็นนักเล่าเรื่องว่าเรื่องที่เราจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องป่วนเล่นกันเฉยๆนะครับและตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับเอิร์ธมิกและก็พี่ไว้จากซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวพันดาวเนี่ยคือมีดาวอยู่พันดวงหรือดาวมันพันกันก็เลยเป็นพันดาวครับเอออยากรู้เหมือนกันนิทานพันดาวคืออะไรมันเป็นตำนานพี่เป็นตำนานในนิยายความเชื่อใช่ก็คือถ้าเกิดเรานับดาวบนผ่าพันดาวเนี่ยได้ครบพันดวงเมื่อไหร่คำอธิษฐานของเราจะเป็นจริงครับต้องจำไว้ว่าดาวดวงนี้เรานับไปแล้วเนี่ยหรอใช่ใช่ใช่ได้ข่าวว่ามีการเล่นอยู่ดีๆแล้วมีการสลบลงไปเลยจริงหรือไม่ครับจริงไหมจริงไหมมิกจริงทำไมสรุปยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นผมเล่นซีนดราม่าอยู่ไงแล้วผมก็นับดาวเนี่ยแล้วแง่แล้วแบบอุณหภูมิประมาณ7องศาแบบลมแบบพุ่งแบบหนาวมากหนาวกว่าในห้องนี้มั้ยในห้องนี้ว่าหนาวแล้วนะห้องนี้หนาวมากหนาวกว่านี้เหรอมันหนาวมากจริงหนาวมากจริงมันคือบนหน้าผาเลยอ่ะครับแล้วผมก็เล่นซีนแบบดราม่าอยู่แบบร้องไห้สักแป๊บนึงก็แบบพี่ออฟก็บอกว่าขอเปลี่ยนเวขอเล่นเป็นเวแบบหมดแรงณจุดนั้นอ่ะผมไปลมจริงผมแบบภาพตัดแบบล้มแบบลงไปแล้วแบบตอนแรกผมคิดว่ามีกาเล่นแสดงเล่นแรงแล้วเทียนแต่พอมันนิ่งไปแล้วเริ่มพูดว่าเอ้ยมิกพี่ครับมิกเป็นลมมันเป็นลมไม่มีสติเลยไม่มีเลยแบบขาพับไปเลยขาผมพับไปเลยอ่ะแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ตัวคือที่แบบทีมงานบอกว่าคือผมแบบตาเหลือกมือเกร็งไปแล้วอ่ะแขนแบบอย่างนี้ไปแล้วอ่ะตื่นมาแล้วไงตื่นมาร้องไห้ตื่นมาร้องไห้อ่ะแบบกลัวตายมันตกใจอ่ะพี่แบบตรงนั้นเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ไม่รู้แบบครับใช่ว่าตื่นมาก็คือแบบร้องไห้เลยร้องหนักเลยสรุปไปนานสักพักนึงเลยอ่ะสักพักเลยแบบทุกคนก็เอาผ้ามาห่มเอาไฟเอาสปอตไลท์มาแบบมาฉายเพิ่มแบบให้เราอุ่นอย่าลืมไปดูกันนิทานพันดาวนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับปรัชนีทั้งสองซึ่งนักล้วงเรื่องนะครับได้จับผิดจับโกหกคุณได้2รอบแล้วครับคุณยังมั่นใจในสกิลการโกหกของตัวเองอยู่ไหมครับคุณมิกซิลครับตอนนี้ไม่แล้วครับเพราะว่าผมขอโทษครับที่ผมพูดไปนะครับผมไม่เก่งเลยครับวันนี้คนเก่งที่สุดก็คือพี่เอิร์นครับไม่เก่งเฮ้ยแต่ผมบอกว่าพวกคุณเก่งคุณอย่าลืมนะเพราะว่าคุณหลอกคนอื่นไม่ได้เลยแต่คุณหลอกผมได้ทุกข้อเพราะว่าผมยังตอบไม่ถูกตอนนี้3ข้อถ้าเอาจริงเฉพาะเลโอเนี่ยผิดหมดทั้ง3ข้อโดนหลอกหมดแต่ว่าน้องๆทั้ง3คนคือดูออกแล้วว่าโกหกนะฮะคือทำให้ตอนนี้เนี่ยฝั่งเรานะครับมีคะแนนก็คือ2คะแนนฝั่งคุณเนี่ยมีแค่1คะแนนเท่านั้นครับซึ่งสิ้นสุดนะครับสัปดาห์นี้แน่นอนว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยโดนลงโทษด้วยครับดังนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปคดีของเรามีทั้งหมด5คดีนะครับผมวันนี้เราจะมาต่ออีก2คดีมาดูกันว่านะครับเรื่องที่เขาเล่านะทั้ง2คนจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าป่วนเล่นกันครับ
ียมสติและสกิลการเอ๊ะให้พร้อมเพราะวันนี้คะแนนใครไม่ถึงขั้นบทลงโทษรออยู่นะมาถึงหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะครับเริ่มต้นที่ดีเอิร์ธนะครับดีเอิร์ธเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาเปตองตัวแทนของโรงเรียนด้วยครับเปตองยังไงจ้าทำทุกอย่างมันเป็นจับพัดจับผูเล่นมากกว่าคนอื่นเขาจะไปเล่นวอลเลย์บอลเล่นเตะตะกร้อเราไม่ค่อยเล่นเตะตะกร้อเท่าไหร่มันเจ็บข้อเท้าแล้วเลยเปตองนี่แหละมันเหมาะมือสุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนเขาแบบช่วงกีฬาสีพอดีเราก็ได้แข่งกับสีอื่นที่ในโรงเรียนแล้วก็ชนะไอ้นี่ครูเขาก็เห็นแววว่าแบบเฮ้ยหรือเราจะจัดเอาเด็กกลุ่มนี้ไปแข่งกับโรงเรียนที่อื่นพอทำกิจกรรมเสร็จเรียนเสร็จแล้วก็มาซ้อมกันทุกเย็นแล้วเขาก็พาไปแข่งกับโรงเรียนอื่นก็ชนะมาเรื่อยๆชนะด้วยใช่ครับแข่งอยู่นานไหมครับไปต้อง2ปีครับช่วงม5กับม6ก็สนุกดีนะสนุกหน่อยแต่อย่าลืมนะเขาชอบทำกิจกรรมนะครับทำทุกอย่างนะผมเชื่อเขานะแต่ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่ามันทำหลายอย่างผมเรียนด้วยกิจกรรมด้วยเปตองด้วยแล้วลูกเปตองนี่เราสร้างเองไหมใช่ครับอีกแล้วโอเคนี่ของดีเอิร์ธนะครับครับของมิกนะครับมิกเนี่ยเคยเกือบตกวิชาพับผ้าแต่ได้แม่มาช่วยฮะเลยผ่านในเรื่องเป็นไงฮะประมาณม .3 ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมันที่โรงเรียนมันจะมีวิชาเพิ่มเติมแนวอะไรอย่างนี้เป็นวิชาเพิ่มเติมที่เราทางเลือกเนี่ยทางเลือกเออใช่พี่ประมาณนั้นแล้วคือกลุ่มเพื่อนผมเป็นกลุ่มผู้ชาย9คนครับแต่ว่าลงวิชาพับผ้าผมก็ตามเพื่อนไปเรียนอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะสอนว่ามันคือการพับผ้าแบบหรูๆพี่เวลาที่เรากินร้านอาหารอะไรเงี้ยแบบตรงวิชอปอะไรที่แบบเป็นขึ้นมาเคยเห็นปะพับผ้าพับทิชชู่พับอะไรพวกเนี้ยเหรอเป็นพับผ้าอะไรพี่ที่แบบนกจูบกันอยู่ในใช่ใช่พี่อย่างนั้นใช่มันจะมีแบบบางทีแบบว่าใส่นี่ใส่นู่นใส่นี่ใช่ใช่คือพับอย่างนั้นเลยแล้วแบบผมไม่ถนัดเลยพี่ครับเหมือนตอนที่เขาให้ไปสอบไฟนอลอะไรเงี้ยอาจารย์ให้พวกเราอ่ะพับผ้าไปส่ง5ชิ้นครับ5แบบอะไรเงี้ยผมทำแบบพับยังไงมันก็ไม่สวยไงผมก็เลยให้แม่ช่วยนะแล้วแม่ก็แบบช่วยพับแล้วแบบอัดกลีบให้แล้วก็เอาไปส่งอาจารย์ครับก็เลยแบบรอดมาได้รอดเพราะว่าคุณแม่พับให้ใช่แม่อัดกลีบรีดให้มันแบบเป็นกลีบแบบสวยๆฟังเรื่องราวของทั้งสองแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับมีจุดไหนที่พอจะมีพิรุธบ้างหรือเปล่าตอนนี้มีเวลาให้45วินาทีในการถามเอ้าใช้คุ้มเด้อถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเปตองต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างครับเป็นการคาดคะเนมากกว่ากะจังหวะแล้วก็กะน้ำหนักของลูกเหล็กที่เราได้มามีกี่ลูกครับลูกเหล็ก12ครับ6ถึง12ลูกคนหนึ่งได้กี่ลูกในการโยน4ประมาณ4ลูกต่อคนเริ่มเล่นตอนม.อะไรครับม.5แล้วแข่งตอนไหนครับแข่งในประมาณช่วงกลางๆเทอมม.5พับผ้ามีกี่ประเภทครับผมจำไม่ได้แล้วครับตอนเรียนผมไม่ตั้งใจเรียนไงเคยลองพับด้วยตัวเองเรียนเนี่ยพี่ตอนเรียนอะไรเงี้ยเราพับด้วยตัวเองเคยพับผ้าแล้วเคยพับผ่าไหมหมดเวลาครับว่าไงเจ๊คุณเชื่อใครตอนนี้ชอบใครคิดว่านะครับส่วนตัวคิดว่ามิกเนี่ยได้เป็นเรื่องจริงคือเรื่องเขาดูน้อยๆดูเบาๆแต่คิดว่าสิ่งที่พูดน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยแน่นอนการพับผ้าเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถนัดหรอกแล้วก็ให้คุณแม่ช่วยเนี่ยผมว่าโอเคสมเหตุสมผลนะแต่ว่าดีเอิร์ธเนี่ยคือฟังจากเรื่องราวต่างๆที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำอะไรมันทำเยอะไปพอเราจะแข่งอะไรขนาดนั้นมันแข่งไม่ได้หรอกแต่มันมีคนชอบทำจริงๆนะแข่งทุกอย่างคือคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปแข่งเทอมนึงเนี่ยทั้งต้องไปถือพานถือป้ายเป็นดัมเมเยอร์ไปแข่งวาดรูปมาแล้วแข่งวาดรูปเสร็จไปแข่งเปตองคนละช่วงเวลาวาดรูปตอนเด็กมึงฟังด้วยวาดรูปตอนเด็กมึงฟังสินี่ม.5วาดรูปแบบม.ต้นก็เลยวิเคราะห์ว่าคิดว่าดีเอิร์ธเนี่ยอาจจะพอเล่นเปตองเป็นแต่คิดว่าอาจจะไม่ถึงกับไปแข่งคิดว่าดีเอิร์ธเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปวดเล่นครับผมครับนนท์ล่ะครับผมว่ามิกซิลโกหกนี่เป็นไงล่ะตากเลโอกันแล้วฉีกกันอีกแล้วคือด้วยความที่เมื่อกี้ตอนแรกผมเกือบคิดว่าพี่เอิร์ธอะโกหกถ้าสมมุติว่าเขาเป็นนักกีฬาแข่งจริงซ้อมจริงๆเนี่ยคือเขาบอกว่า4ลูกซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมจำไม่ผิดอะจริงๆผมจำคล้ายๆว่าจะ3ลูกแล้วเมื่อกี้ในจังหวะที่ผมถามพี่มิกอะพี่มิกแววตาพี่มิกมีหน้ามึงหรอว่าแบบเอากูอีกแล้วแบบอะไรสักอย่างอ่ะที่แบบมึงจะเล่นกูอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจริงเหมือนกันว่ามีวิชาพับผ้าเขาไม่ตกจริงแต่ผมว่าอาจจะไม่ได้ให้แม่พับให้อาจจะให้อะไรผู้หญิงอาจจะให้แบบจ้างเพื่อนหรือว่าแบบให้เพื่อนช่วยทำให้แต่ถ้าแม่พับให้มันก็ต้องประคองผ้ามาจากบ้านนะจริงอ่ะยากผมว่ารอบนี้ยากมากด้วย
การเล่าก็แบบโฟล์กันทั้งคู่แต่อย่างดีเอิร์ธอย่างเงี้ยดีเทลเขาไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นคิดว่าแบบว่าแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันมีความแบบสู้ตาอะไรบางอย่างผมก็บอกไม่ถูกส่วนมิกคือตอนแรกผมก็เชื่อมิกนะเวลาตอนเล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบตอบคำถามเงี้ยเขาจะมีความแบบล็อกแรกเหรอมันจะมีความแบบไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบอันนั้นคือแบบสิ่งที่เขาแบบตั้งใจหรือว่าแบบเขาคิดไม่ทันจริงๆครั้งนี้ผมตอบดีเอิร์ธแล้วกันดีเอิร์ธก็หกเหรอคุณอยู่ฟังผมวันนี้ขอบคุณมากดีเอิร์ธอยู่ที่พี่อาร์มแล้วผมคิดว่าคนที่ปั่นคือมิกอย่างที่บอกว่าเวลาตอบคำถามอะไรเงี้ยมันจะมีความที่แบบลักเนี่ยต้องหาวิธีอิมพอไวเพื่อเอาตัวรอดอะไรสักอย่างแต่ว่าอย่างเอิร์ธเนี่ยในตอนที่มันตอบคำถามไม่ได้หรือไม่ถูกคือแบบมันคิดก็จริงแต่มันรู้สึกมันเป็นคิดเหตุการณ์ที่มันจำไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าของเอิร์ธเนี่ยน่าจะเรียวของมิกน่าจะปวดอ่ะ2-2ตอนนี้อ่ะคุณตกลงกันยังไงดีเชื่อเลโอสักครั้งไหมล่ะจากประสบการณ์เนี่ยผมยังไม่ตอบถูกเลยเราจะเลือกที่จะเทใจให้พี่เลโอหรือว่าจะปล่อยยิงฉุบให้มันจบๆ ถ้าเกิดคิดว่าเลโอเป็นพี่ก็เชื่อเขาสักครั้งนึง แต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าโอเคมันก็แค่เลเจอร์คนหนึ่งเหมือนกันปล่อยยิงฉุบแล้วแต่งั้นเลือกปล่อยยิงฉุบไม่ต้องปล่อยยิงฉุบไม่มีใครคุณเป็นพี่เลยคุณเลโอวัดไปเลยไหนๆแบบเราก็เหมือนให้ใจพี่ชายไงถ้าเกิดพี่ชายตอบผิดคุณให้ใจพี่ชายไหมใช่เลยตอนนี้คุณให้ใจไหมผมให้แต่อาไม่ให้ผมเชื่อใจพี่ผมไปพี่มั่นใจตัวเองหรือเปล่ามั่นใจข้อนี้เชื่อเลยดูสักครั้งคือเจ๊อาจจะผิดพลาดที่ผ่านมาแต่เจ๊คิดว่าครั้งนี้เจ๊ว่าเจ๊เลือกไม่ผิดโอเคเจ๊ว่าเจ๊มองคนออกเจ๊เลือกใครก็เลยขอเลือกว่าดีเอิร์ธเป็นคนปวดเล่นและมิกเป็นคนพูดจริงเป็นเรื่องจริงครับผมใครจะเป็นเรื่องปวดเล่นหรือว่าใครจะเป็นเรื่องจริงนะครับมาดูเลยฮะ3-2-1ครับครั้งนี้ผมตอบดีเอิร์ธแล้วกันคือฟังจากเรื่องราวต่างๆที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำอะไรมันทำเยอะไปเลือดปวนเย้ไม่ใช่ไม่ใช่ตาสว่างตาสว่างพี่นิกกี้ช่วยเลยพี่ไม่รู้ก็พี่ไม่รู้ใครเรื่องที่เรื่องเท็จใครไม่รู้ตาสว่างแล้วผมเห็นนะก็คืออย่างที่เห็นบอกให้ผมพูดไปคิดว่ามันทำอย่างอื่นเยอะแล้วจะเวลาไหนไปเล่นเปตองครับผมแต่เอิร์ธนะครับก็เป็นนักกีฬาเปตองจริงๆใช่ไหมครับเป็นจริงๆครับแต่ไม่ได้แข่งครับผมแข่งแค่กับนิกเป็นเพื่อนต่างห้องเฉยครับแค่นั้นไม่ได้ขำไม่ได้จริงจังขำไม่เคยไปแข่งนอกโรงเรียนเลยอ๋อแต่แข่งในโรงเรียนก็ในโรงเรียนก็มีบ้างแต่ว่าผู้ชายที่ให้แม่ทำงานให้มีเยอะนะเยอะแม่ทำงานให้เยอะก็สมัยเรียนผมก็ไม่เก่งเลขผมก็ให้แม่ผมบวกเลขให้เลขประถมด้วยนะเลขบวกลบนะก็ให้แม่เนี่ยช่วยสอนทำงานบ้านเลขให้แม่ผิดบวกเลขผิดเชื่อป่ะกูไม่เคยปรึกษากันบ้านแม่เลยแต่อันนี้แม่ช่วยสำเร็จคือแม่ช่วยพับไพ่ได้จริงๆยังไงเรื่องจริงมันก็คือแม่ก็คือช่วยอ่ะแต่แม่หลักๆก็คือผมพับแหละแต่ว่าผมก็ช่วยเปิดเน็ตดูอะไรเงี้ยแม่ก็อาจช่วยบ้างแล้วแต่ที่หลักๆก็คือแม่รีบมาทำให้มันแบบสมดุลแล้วผมก็เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาไว้ที่โรงเรียนแล้วก็ให้มันแบบมันเป็นรอยพับอยู่แล้วแล้วก็แบบเอาแล้วก็เอาให้อาจารย์ดูอ่ะสรุปว่านะครับข้อนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับเจ๊เจ๊พาทีมนะครับล้วงเรื่องจริงได้คะแนนครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสืบสาวราวเรื่องในหัวข้อการเรียนของมิกซ์และเอิร์ธใครแยบยลหรือใครเหาะแยะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งหัวข้อให้เราได้ตามลุ้นกันเสียงตามสายสวัสดีเพื่อนเพื่อนร้อนนี้รหัส Oishi ให้คุณได้ทั้งแลกและลุ้นง่ายๆเพียงส่งรหัสใต้ฝาแลกเลยสกิน ROV สุดพิเศษเฉพาะ Oishi เท่านั้นและไอเทมอื่นๆอีกเพียบรวมกว่า3ล้านรางวัลและยังใช้รหัสเดิมส่งลุ้นรถยนต์ Toyota Yaris และมอเตอร์ไซค์ Yamaha รวม33คันส่งเลยผ่านแอป Oishi กลับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จับรางวัลครั้งแรก15มีนาคม2564ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Oishi Drink Station รีบส่งกันมาเยอะๆนะมาทำหน้าที่เป็นนักสืบกันต่อครับเพราะภารกิจของเรายังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งหัวข้อนะครับฝ่ายล้วงต้องมาล้วงให้ได้ฝ่ายหลบก็ต้องหลบให้ดีอย่าให้เขาจับได้ล่ะพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย
ครับผมและนี่คือเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับเป็นเรื่องของเอิร์ธเนี่ยเคยเข้าฟิตเนสและโดนดัมเบลอ่ะตกใส่ขาเรื่องเป็นยังไงครับเดียร์ตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มจะเข้าฟิตเนสแรกๆอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ไงว่าต้องเล่นยังไงบ้างก็เล่นตามเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็มันก็เล่นปกติแล้วเราก็เล่นคนเดียวตอนนั้นเนี่ยยกท่าไหนวะถึงได้หล่นใส่เท้าได้เล่นอกอ่ะมีคิดอ๋อไหลทีนี้เราเหมือนข้อมือเราแบบมันยังไม่แข็งแรงอ่ะเหมือนคนที่เพิ่งเล่นฟิตเนสแล้วเขาบอกว่าข้อมือเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันต้องใช้ยกดัมเบลแต่ตอนนั้นเราเพิ่งเล่นไงเราก็เลยไม่ค่อยรู้วิธีการล็อกข้อมือสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเกิดแบบหักแต่ข้อมือไม่เป็นไรเราไปโดนแฉลบตรงเท้านิดนึงมันปลายเท้าแต่มันไม่โดนแบบกระดูกไม่หักความรู้สึกคือมันเจ็บมากพี่บวมแล้วก็มันเหมือนแบบอักเสบข้างในอะไรเงี้ยแต่หมอก็เลยให้เข้าเฝือกอ่อนก่อนดีกว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้อ่ะลองคิดดูนะครับต่อไปเป็นเรื่องของมิกมั่งนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับของน้องมิกนะครับมิกเคยปีนรั้วเพื่อไปเรียนพิเศษนะครับแต่เขานั้นดันพลาดตกลงมาจนเข้าเฝือกครับเป็นยังไงครับคุณมิกก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมบอกเลยว่ามีรูปนะครับหลักฐานก่อนฮะหลักฐานขึ้นมาก่อนผมก็มีรูปเอ้ยยืนเนี่ยโหไอ้เท้าเป็นคนที่ขนเยอะมากขนเท้าอันนี้ของคุณนะครับเรื่องจริงนะอันนี้คือรูปเอ็กซเรย์ไม่ใช่อันนี้คือรูปที่มันบวมตรงนี้นี่เท้าบวมอันนี้คุณนี่แบบเพื่อนๆแบบช่วยกันเข็นผมเป็นยังไงเรื่องคุณเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณม.5ที่มันต้องเข้าแอดมิชชั่นประมาณม เราแอดมิชชั่นตอนม .6 แล้วแอดมิชชั่นตอนม .6 เราแอดมิชชั่นตอนม .6 ครับผมแล้วตอนม .5 ต้องเรียนพิเศษแต่ตอนนั้นเหมือนอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่สอนเหมือนเขาติดธุระอะไรเงี้ยผมก็ฟรีแล้วคือผมอะลงวิชาเรียนพิเศษไว้เยอะมากแบบทุกวิชาเลยชีวะเคมีฟิสิกส์อังกฤษคณิตเคมีอะไรเงี้ยผมลงไว้หมดเลยแต่ว่าเรียนไม่ทันด้วยความที่เสียดายตังค์มันพอคิดเป็นจำนวนเงินมันก็แบบ 6-7 หมื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเรียนดีกว่าผมบอกก่อนว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่ควรที่จะทำผมก็ขอโทษจริงๆที่ตอนนั้นผมทำไปแล้วจะไม่ทำอีกแล้วทำยังไงฮะเขาห้ามบอกน้องโรงเรียนแต่ว่าเราอยากไปเรียนพิเศษไงปีนไปได้เราอยากไปเรียนพิเศษมากแล้วคือไอ้ที่ผมปีนอะมันจะเป็นปีนนี่คือปีนออกไปเรียนพิเศษใช่ไม่เรียนโดดเรียนในโรงเรียนเพื่อออกไปเรียนพิเศษใช่เพราะว่ามันไม่มีคนอะไรจะขยันกันมันไม่มีเรียนไงอ๋อมันไม่มีสอนแล้วอยากเรียนอยากเรียนแล้วมันก็เหมือนแบบคาบบ่ายทั้งคาบอย่างเงี้ยมันว่างผมก็เลยไอ้มันจะมีที่สแตนเชียร์ที่มันเป็นอัฐจันทร์อะรั้วมันสูงแบบต่ำกว่านี้นิดนึงแล้วเป็นหนามแหลมอย่างงี้ใช่ไปสู้ต่อสู้ต่อต่อเรื่อยๆบทที่เขียนเอาไว้อ่ะอ่านพูดมาให้จบแล้วผมก็เลยปีนขึ้นที่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็แบบเขียนบทละครเนี่ยเขียนบทละครเดี๋ยวไม่จบคือเพื่อนผมลงไปหมดแล้วความที่คือผมไม่ค่อยได้ปีนบ่อยปีนออกไปเรียนผมก็กระโดดข้ามแต่ว่าไอ้จังหวะกระโดดปุ๊บด้วยแต่ว่าไอ้ตรงข้างๆโรงเรียนมันเหมือนแบบมีสายไฟแบบเตี้ยๆอะไรเงี้ยคลึกขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบสะดุดเสียจังหวะมันเสียจังหวะแล้วแบบข้อมันเคลื่อนแบบกึกแล้วก็ตกลงมาไอ้เสียบตูดผมกลัวไฟช็อตตายนะที่ตอนนั้นนะเออแล้วมันคลึกปุ๊บผมก็ตกลงไปเราลงไปแล้วเป็นไงมันปวดอะพี่ปวดแบบมันเจ็บอะมันขาขวาขาซ้ายเลือกเราอยู่ฝั่งเดียวกันป่ะเราอยู่ฝั่งเดียวกันเราขาซ้ายแต่มึงยื่นขวานะมึงยื่นขวานะขาขวาขาซ้ายขวาแต่ว่าแล้วคือตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ไงผมก็ต้องเดินลากขาแบบเป็นกิโลเลยอะมอเตอร์ไซค์เลยจอดเป็นกิโลลากขาไปไหนครับลากขาไปที่รถมอเตอร์ไซค์ว่าจะไปขับรถไปหาหมอใช่ไปหาหมอแต่ว่าขอกลับบ้านก่อนแล้วกันให้แม่พาไปจากตอนแรกขาไม่บวมถึงบ้านขาแบบม่วงเขียวเนี่ยเต่งแบบบวมเลยข้างไหนข้างไหนนะข้างขวาคือปกติผมเป็นคนไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยนะเกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนแม่ก็ตกใจแบบผมไม่เคยเป็นแล้วแม่ก็วิ่งมาดูแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยพี่แม่ผมน้ำตาแตกเลยนะเหรอเป็นไงแม่ก็ตกใจก็รีบโทรหาพ่อให้พ่อพาไปโรงพยาบาล
พาไปไหนนะพาไปโรงพยาบาลแต่สิ่งที่มันทำให้ผมจำได้ไม่ลืมเลยคือเขาเรียกว่าอะไรนักศึกษาแพทย์นะครับเขาก็ล้อมเตียงเลยเหมือนแบบมาดูเคสว่าขาเป็นอะไรพยาบาลเอาเข็มอ่ะมาฉีดยาที่ตูดผมก็คือถกกางเกงผมลงแล้วคนก็มองตอนแรกผมก็พี่ครับฉีดที่อื่นไม่ได้หรอครับเขาต้องฉีดที่ตูดครับมันทำให้ผมจำมาครับผมจบแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนี่คือเก่งมากฟังเรื่องราวน่าจะเป็นไปได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนจับโป๊ะได้หรือเปล่ามีเวลาให้45วินาทีลุย45วินะครับถ้าพร้อมแล้วตอนปีนขึ้นไปล้มนาท่าไหนครับอ๋อมันลอยโชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อย45วิจำไม่ได้แล้วพี่เอโดนข้างไหนครับ2ข้างเลยดัมเบลหล่นใส่2ข้างเลยมันกิ้งมาแล้วก็ประทับอีกข้างนึงนี่2ข้างไม่รู้ครับ2ข้างแล้วโรงพยาบาลที่ไปโรงพยาบาลอะไรครับพระราม9ครับพระราม9เล่นฟิตเนสที่ไหนครับฟิตเนสที่เล่นคิดก่อนจำไม่ได้อ่ะขับมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรครับซูเมอร์เอ็กซ์ครับเฮ้ยซูเมอร์เอ็กซ์ใหม่จังอ่ะใหม่จังโรงเรียนพิเศษวิชาอะไรโอ้โหโอ้โหสิบวิสุดท้ายครับทำไมถึงเลือกโรงเรียนพิเศษในเวลาที่เรามีในเวลาเรียนไม่พี่มันเป็นเรียนออนไลน์ไงเราจะเข้าตอนไหนก็ได้ไงอ่ะคุณว่ายังไงพี่รู้ว่าใครครับฟังจากเรื่องเล่าเนี่ยคือมิกเล่ายาวมากแล้วก็ดีเทลรายละเอียดเยอะมากผมก็เลยคิดว่าของมิกน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าดีเอิร์ธเนี่ยดูจากลักษณะของแผลแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่ดัมเบลล่วงใส่ขาแผลมันไม่น่าจะเป็นแผลที่บวมๆแบบเนี้ยเขาอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้จากอย่างอื่นนะไม่ใช่จากการที่ดัมเบลล่วงใส่ขาแล้วแบบการที่บังเอิญล่วงใส่ขาสองข้างเลยเนี่ยมันยิ่งยากนะในความคิดผมคิดว่าเรื่องดีเอิร์ธน่าจะเป็นเรื่องปวดเล่นมโนล่ะครั้งนี้ผมเห็นด้วยกับพี่เลโอครับเพราะอะไรคือด้วยความที่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเล่นไหล่ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะหล่นแค่นี้มันน่าจะหล่นตั้งแต่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีการผ่านอะไรสักอย่างที่มันเสี่ยงตายกว่านี้คุณมิกเนี่ยเขาอาศัยโอกาสที่เขาหลุดครั้งเดียวแล้วทุกคนคิดว่าเขาโกหกแล้วเขาก็ทำเป็นเล่นไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะเหมือนกันนะตอนนี้นะคุณซิงผมเห็นต่างนี่ผมว่ามิกหลอกเพราะอะไรคือผมว่ามันมีเขาคงเรื่องจริงอยู่ในการที่แบบว่าเข้าโรงพยาบาลหรือขาหักอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะเขามีดีเทลในการเข้าโรงพยาบาลคือคนปกติถ้าเกิดโดดเรียนมาโดยประจำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโดดเรียนเพื่อไปเรียนพิเศษเหรอเล่นเกมจริงผมโดดผมไปที่อื่นจะไปเรียนหนังสือมันจะไปไม่ได้คนไม่เคยเข้าเรียนพิเศษเลยอยู่ดีจะมันโดดเรียนใช่เรื่องโดดเรียนใครจะไปรู้ดีเท่าซิงอ่ะใช่ไหมจริงมันไม่มีทางมันผมว่ามันค่อนข้างยากไปหน่อยอะไรโดดเรียนไปโรงพยาบาลผมไม่เคยไปทำอะไรที่โรงพยาบาลขาหักเหมือนกันพี่แล้วผมสังเกตเห็นมิกตอนกำลังจะเล่าอะมิกมันแบบกำลังคิดจะเล่าดีวะมันเล่ามาเสนียนขนาดนี้ขาด้วยผิดขาผิดขาด้วยผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่มิกจะโกหกเห็นต่างนะเห็นต่างพี่อามผมเหมือนสิงครับนี่เป็นไงล่ะก็คือเกลียดเลโอเราแค่เห็นต่างไม่ได้แปลว่าเหตุการณ์เพราะผมรู้สึกว่าดีเทลมันเยอะเกินไปแล้วดีเทลมันดูแบบว่าเกินจริงไปหน่อยอ่ะพยายามจะทำให้เชื่อคือเข้าใจว่าคนที่แบบตั้งใจเรียนหรือว่าคนที่แบบมีเวลาว่างแล้วอยากหาความรู้สึกใส่ตัวมันมีจริงแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบเด็กที่เรียนหนังสืออ่ะมันจะไม่ค่อยกล้าโดดเรียนผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วนี่มันโดดเรียนเพื่อที่จะไปเรียนพิเศษมันดูแบบว่าในการทำดีของเราแต่ว่าเราต้องทำไม่ดีในอย่างนึงมันรู้สึกมันไม่เมคเซนส์เท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงผมให้เกียรติคุณอาร์มกับคุณเลโอเป่าชุบครับผมชนะก็คือดีเอิร์ธเป็นตัวป่วนครับถ้าคุณอาร์มชนะก็คือมิกเป็นตัวป่วนเป่ายิงชุบเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่อาร์มเป่ายิงฉุบชนะนะครับจะเป็นคนตอบแทนเพื่อนๆนะครับพี่อาร์มตอบว่ามิกป่วนเล่นครับใครนะครับเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องป่วนเล่นนะครับ3 2 1ฮะการที่บังเอิญล่วงใส่ขา2ข้างเลยเนี่ยมันยิ่งยากนะในความคิดผมคนปกติถ้าเกิดโดดเรียนมาโดยประจำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโดดเรียนเพื่อไปเรียนพิเศษเหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนหลอกโดนหลอกไม่เชื่อเจ๊เจ๊ทำไมไม่เชื่อเจ๊เจ๊พี่เลโอผิดทำไมไม่เป่ายิงจุ๋มไม่ชนะผมดีเอิร์ธจริงๆเท้าบวมเพราะอะไรเท้าบวมเพราะไปลงคอร์สเตะ
ต่อยมวยมันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรกันแท้อย่างงี้ไงมันท่าเนี้ยแล้วมันบวมท่าเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราไปผิดท่าแต่ของเราจริงเหรอของผมเรื่องจริงโดดเรียนทุกอย่างจริงหมดเลยแบบเดินเป็นกิโลลากขาแบบข้างเดียวเป็นกิโลอย่างเงี้ยขึ้นเพื่อขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนแม่เดินมาเห็นร้องไห้โดนฉีดตูดเงี้ยจริงหมดเลยแล้วมึงคิดอะไรก่อนเล่าเล่าตะคุกตะคักจนคิดว่าโกหกไม่คือ acting ด้วยหนึ่งคุณนะเล่นสอนนะเล่นสอนนะสรุปนะครับข้อนี้นะครับฝั่งนักเล่าเรื่องนะครับได้รับ1คะแนนตอนนี้คะแนนก็คือว่าฝั่งนี้ครับแต่ละคนนะครับเลโอณนนท์สิงอาร์มนะครับจะมีคนละ3คะแนนส่วนนิกกี้เอิร์ธมิกและไวท์จะมีคนละ2คะแนนครับตอนนี้เรื่องเล่าหมดแล้วต่อไปจะต้องเอาตัวรอดจากบทลงโทษด้วยการเล่นเป็นเดี่ยวๆแล้วมาสินะฮะเกมจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับภารกิจการนั่งสืบหาความจริงได้จบลงไปแล้วนะครับช่วงหน้าลุกจากเก้าอี้แล้วมาเอ็กเซอร์ไซส์ออกมาเล่นเกมที่เล็งแล้วยังต้องเกรงอีกอุ้ยพักสักครู่ไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าจะให้ออกมาขยับร่างกายใช้ความสามารถในการเล็งไม่รู้ว่าใครแอบไปเตรียมพร้อมหรือเตรียมท้อกันหรือเปล่าพูดไปเสียเวลาตอนนี้เราไปดูกติกากันเลยกติกาเกมเล็งลงเป๊ะเกมนี้นะครับให้จับคู่กันทีมละ2คนโดยเพื่อนคนที่1ต้องยืนอยู่บนเก้าอี้เพื่อย่อนช็อกบอลให้เพื่อนที่นอนคาบคนรอรับอยู่ข้างล่างจำนวนทั้งหมด12ลูกทีมไหนสะสมช็อกบอลได้มากที่สุดก็ชนะไปมาครับเดี๋ยวเรามาจับคู่สำหรับเกมนี้กันดีกว่านะครับเกมนี้เราจะมาให้เรนเจอร์เนี่ยเลือกกันเองเลยว่าใครอยากอยู่กับใครโดยที่ไม่มีใครบังคับนะฮะเอาความสมัครใจล้วนๆแต่ว่าเอิร์ธกับมิกเนี่ยให้เขาอยู่คู่กันเพราะเขามาจากซีรีส์นี้ธรรมดาไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าเอิร์ธกับมิกคู่กันเลโอนิกกี้ก็ต้องคู่กันได้เออผมว่าผมก็มีคู่แล้วแหละคู่คุณคือเฮ้ยคู่กันเดี๋ยวให้ก่อนได้งั้นผมคู่พี่สิงอย่างนั้นเรียกอย่างนี้เลยลำดับต่อไปครับจัดกันว่าใครจะเป็นคนที่อยู่ข้างล่างและเป็นคนที่ปล่อยชุบ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 โอ้โหจบมิกอยู่บนเอิร์ธอยู่ล่างเราอะถูกไหมง่ายๆเลยได้หนึ่งชนะอยู่บนชนะอยู่บนหนึ่งสองสามคือพวกเนี้ยเด็กๆ เด็กๆก็จะต้องมีการปล่อยผู้ใหญ่นี่คือไงแต่ผู้ใหญ่คือมันได้กันอยู่แล้วมาได้กันอยู่แล้วได้กันอยู่แล้วคืออ่ะคุณอยากอยู่ไหนผมให้คุณอยู่ตามนั้นอ่ะคุณล่างผมบนแล้วกันได้ครับโอเคครับแล้วคู่นี้ครับผมบนไว้อยู่ข้างบนโอเครอรับอยู่ล่างเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราได้หน้าที่กันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าครับโอเคไปเอาละครับผมมาถึงคู่แรกของเรานะครับคือคู่พี่ชายสุดที่รักนะครับทั้งสองครับพี่นิกกี้และพี่เลโอนะครับผมพี่โลครับครับเชื่อใจพี่นิกกี้แค่ไหนครับเอางี้ดีกว่าผมกับนิกกี้ถ้าจับคู่กันเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางฟุตบอลหรืออะไรทางกีฬาเขาจะเรียกว่าคู่หยุดโลกคือมันจะเป็นคู่ที่ทุกคนต้องจับตามองแล้วเรื่องของความเชื่อใจไว้ใจเนี่ยคือเราส่งไปแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บช้ามากส่งมาก็ผิดไม่ต้องส่งแบบไหนส่งปุ๊บรับปั๊บส่งปั๊บปั๊บส่งปั๊บปั๊บรับปุ๊บปุ๊บส่งแบบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนั่งเถอะมาโอเคไม่เสียเวลาไม่เสียเวลานะครับเริ่มเลยพี่ไว้ครับใส่โค้ดให้กับพี่เลโอหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวพี่ไว้ใส่โค้ดให้ผิดด้านผิดด้านผิดด้านเอียงเอียงย้ายโค้ดเอียงสิลงไหมลงโคนลงหน้าย้ายเอียงสิย้ำอีกรอบนึงว่าเรามีโอกาสให้แค่12ลูกเท่านั้นครับลูกแรกพร้อมแล้วครับเอ้ามาเลยแหมอีกนิดเดียวเพื่อจะเบี้ยวนิ่งๆสิเหมือนโดนลงโทษไปแล้วนิ่งๆสิค่ะนิ่งๆค่ะนิ่งๆค่ะนิ่งๆนะคะได้เวลาลูกที่2ครับแล้วก็สำเร็จครับโอ้โหได้ได้คนแตกคนแตกใส่จานใส่จานใส่จานสิคะใส่จานค่ะแม่นค่ะแม่นค่ะพร้อมนะครับลูกที่3มาลุ้นกันครับก็เข้าแล้วครับเข้าเบ้าตาเต็มๆครับโทษโทษโทษ
ลูกที่4เป็นคะแนนครับเชียร์พี่นิกกี้แมนว่ะ4ลง2เฮ้ยพี่นิกกี้แมนว่ะ1 2ลูกที่5ไปแล้วครับแล้วก็เน้นๆเข้าที่เบ้าตาครับโอ้โหเข้าเบ้าเข้าเบ้าตาไม่ๆๆพลาดพลาดพลาดเล็งคนเล็งหน้าลูกที่6มาครับเพื่อนนิ่งๆไว้เพื่อนนิ่งๆวิ่งนิ่งสิลูกที่7ก็ไม่พลาดครับแม่เฮ้ยมีรับมีเองน่ารับลูกที่8ค่อยๆเล็งเอ้าโอ้ยโอ้ยยากนะยากนะยากนะเนี่ยกูพยายามเอียงตามให้รับนะเพราะกูเห็นวิถีลูกมันอยู่จะหลุดเพราะมึงแหละวิ่งนิ่งสิเล็งดีไม่มีพลาดครับลูกนี้เพื่อนลูกที่10ตั้งใจให้ดีลงเป้งเลยครับแม่เก่งว่ะพี่และลูกที่11ก็เป็นคะแนนครับมาว่ะคนมา6ลูกแล้วนะนี่ได้ครึ่งนึงแล้วนะครึ่งๆแต่ละอีกอันคือเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งถือว่าเก่งมากเอาละครับมาดูลูกสุดท้ายกันครับให้7ลูกเกินครึ่งตอนนึงนักคนแตกตอนนี้ขอเปลี่ยนอันนี้ว่าเป็นคนคนแล้วเอาได้เหรอสรุปนะครับผมคู่แรกได้ไปทั้งหมด7ลูกนะครับผมเยอะนะเยอะนะเยอะครับเอาละครับตอนนี้นะครับมาถึงคู่ต่อไปนะครับณนนท์กับซิงนะครับคู่แรกนิกกี้เลโอนะครับจาก12ลูกได้ไป7จริงๆอยากจะกล่าวคำว่าขอโทษน้องๆว่าเฮ้ยเราสร้างมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงทำให้น้องอาจจะต้องกดดันนิดนึงนะก็สู้ๆสู้ๆพี่ขอโทษจริงคือไม่เป็นคือน้องๆเอางี้ป่ะไปแข่งกันเองแต่ผู้ใหญ่คือมันเก่งของมันอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คือเอาให้เด็กมาเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวพี่นี่กับพี่เลโอจะรอดูความโลภของหนูๆนะโอเคซิงกับนนท์ไปลูกแรกครับลูกแรกมาแล้วครับไม่ลงคนแต่โดนแก้มเต็มๆครับเข้าเข้าเลยเข้าหน้าเต็มๆเข้าหน้าเลยเฮ้ยๆๆเยี่ยเบี้ยวเปล่าเบี้ยวเปล่าเบี้ยวเหมือนเบี้ยวนะเหมือนเบี้ยวลูกที่2เล็งดีๆลูกนี้เปลี่ยนจากแก้มมาเป็นจมูกครับโอ้โหสบายซิงตะเอียงเหรอเฮ้ยผมมาๆนะผมมันเล็งยากอยู่นะพี่โกรธอะไรกันวะไม่ๆๆต่อครั้งแรกมันเป็นการเล็งซิงตะเอียงป่ะลูกที่3สำเร็จครับนั่นมันโคนหรือหอเอ็นเนี่ยเอ็นอะไรขนาดนั้นแล้วโอเคเนี่ยลูกที่4เพื่อ2คะแนนลูกที่4ไปถึงเสื้อแล้วล่ะครับโอ้โหนี่ลงเสื้อเลยลงเสื้อจ้าโอ้ยลูกที่5เน้นๆเนี่ยโอ้โหโบเลยโบโยโบโยเพิ่ง5 5ใน2 5ใน2แล้วเหรอเยอะนะเอาตายแล้วเราเพิงไอ้น้องว่าไงพี่น้องรักโอ้ยลูกที่6ไม่ใกล้เลยครับเหลือกี่ลูกตอนนี้เหลือ6ลูกครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้ว6ลูกได้ไป2เอาเกือบไปแล้วโอ้ยหลุดแบบนี้ถือว่าชวดไปนะครับ7ลูกได้2ตอนนี้พิงต้องลงหมดเพื่อที่จะคะแนนเท่าเทพนิกกี้เลโอยาก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 ต้องลงหมดโอกาสแทบจะเป็นศูนย์อ่ะไม่ใช่ศูนย์ติดลบติดลบด้วยเขาว่าติดลบเก็บมาเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนอุ้ยเหมือนจะลบคำสบประมาทของเลโอได้นะครับโอกาสแทบจะเป็นศูนย์อ่ะไม่ใช่ศูนย์ติดลบติดลบด้วยเอาแล้วตอนนี้โอกาสมาประมาณเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยากน้องยากมึงต้องลงหมดอ่ะถ้าผิดก็คือแพ้เลยอ่ะเออถ้าพลาดลูกก็คือแพ้เลยน้องลูกที่9โอ้โหน่าเสียดายสุดๆครับลูกนี้เฮ้ยแต่ลูกกูรอดแล้วนะกูรอดแล้วเนี่ยลูกที่10ตั้งใจให้ดีมาสักทีอะลูกนี้เฮ้ยไม่รอดดีกว่ามันคะแนนนำกู2คะแนนครับกูต้องแช่งไอ้ไว้ไม่ใช่ลูกทำคะแนนต่อเนื่องเลยครับห้าแล้วห้าแล้วนั่นนั่นลูกสุดท้ายมาลุ้นกันครับสวยงามครับแม่ได้6นะหกลูกครึ่งหนึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราก็ธรรมดาธรรมดามาถึงคู่ที่3นะครับคู่แรกทำไปได้7ลูกคู่ที่2ทำไปได้6ลูก
ส่วนคู่นี้จะทำได้กี่ลูกไปดูกันมีอะไรพูดก่อนไหมมีอะไรพูดก่อนไหมไวไม่ต้องอะไรมากปาทิ้งปากว่างอะไรคะแนนพี่เยอะนี่แต่คะแนนผมน้อยอะดิไวนี่คือเล่นเพื่อหนีจากการโดนลงโทษนะครับคนนี้ก็คือลอยลำแล้วคนนี้ลอยลำแล้วพร้อมนะเปิดเกมไว้ก็เล่นให้อามแล้วนะครับเมื่อกี้ยังไม่พร้อมหรอไอ้ไว้เต็มหน้าเลยจะทำขึ้นมาไอ้ไว้หนูแกล้งดูเนี่ยดีๆอยู่เฉยลูกที่2ก็ยังไม่พ้นหน้าอาร์มครับทำตามแผนปาทิ้งปากคว้างของอาร์มหรือเปล่าครับเนี่ยมีอะไรพูดก่อนไหมไวไม่ต้องอะไรมากปาทิ้งปากคว้างอะไรคะแนนพี่เยอะนี่ไม่เป็นไรอันนี้ซ้อมผมซ้อมแรกๆมันยากอันนี้ผมรู้แล้วพี่แรกๆยากมากแรกๆยากมันจับทางยังไม่ได้แรกๆยากมากอันนี้ได้แน่นอนไปลูกที่3นี้จะลงไหมครับแล้วก็โอ้โหสำเร็จเยอะมากนี่ส่วนมากเป็นประมาณนี้นะรับแรงปะทะเยอะเหมือนกันนะเออถ้าเราแรงปะทะเยอะเหมือนเรียกว่าโคนแตกลูกที่4ก็ตามมาติดๆเลยครับแล้วว่านั่นแล้วรัวๆเลยไว้เฮ้ยไว้อย่าบีบไว้อย่าบีบไว้ที่เห็นนะไว้บีบนะเทคนิคเยอะนะมือันนี้ได้แน่นอนไว้เอาไปมาสักทีครับคะแนนที่3แม่นอยู่ไว้ไว้ไว้เบาไว้เบาได้ไว้เบาได้เบาเบาได้เบาโอ้ยโอ้ลูกนี้ลงพอดีเป๊ะก่อนจะกลิ้งเอาครับแบบนี้ได้คะแนนไปอะไรอ่ะเอาตกพื้นนะแต่ได้นะแต่ได้อ๋อไว้เก่งลูกที่8มาแล้วครับแม่เฉียดขอบคนออกไปครับโอ้โหลูกที่9ก็พลาดไปอีกครับยังหยุดอยู่ที่4นะมีโอกาสอีก3ลูกเพื่อตีเสมอนิกกี้เลโอลงทุกลูกเพื่อเสมอนิกกี้เลโอลูกที่10จะทำได้ไหมครับมาลุ้นกันครับเฮ้ย1ลูกเสมอแน่นอนแต่ถ้าพลาดแพ้นิกกี้เลโอด้วยจ้ะแพ้นิกกี้เลโอโอ้โหพลาดไปอย่างน่าเสียดายครับ1ลูกเพื่อทำเสมอดูลูกสุดท้ายกันครับสวยงามกันเสมอกับซิงและณนนท์นะครับทีมอาร์มกับพี่ไว้ได้ไปทั้งหมด6ลูกเอาละครับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับน้องมิกแล้วก็ดีเอิร์ธจากนิทานพันดาวย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับ3ทีมนะครับนิกกี้เลโอ7คะแนนไว้กับอาร์ม6คะแนนแล้วก็ณนนท์กับซิงนะครับ6คะแนนครับยังต่ำๆคือต้องได้6ถ้าต่ำกว่า6เนี่ยแพ้พูดถึงความมั่นใจหน่อยมั้ยในฐานะที่คุณเล่นนิทานพันดาวด้วยกันต้องร่วมซีนร่วมงานถ่ายทำกันอย่างยากลำบากเนี่ยนะหลายเดือนความเข้าขากันขนาดไหนความไว้ใจกันพี่เชื่อใจน้องอยู่แล้วครับตรงนี้จริงๆขอแค่อย่างเดียวอย่ามือสั่นก็พอผมพูดเลยว่าผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมไปลูกแรกเฉียดไปนิดครับไม่เป็นไรเอาไหมเป็นไรอะเสี่ยวะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมันขยับไปมานิ่งๆนิ่งๆเดี๋ยวมิกจัดการให้เออพลาดไปอีกแล้วครับ2ไม่ลงแล้วครับตอนนี้แต่ถือว่าเปอร์เซ็นต์เข้ามีเยอะนะเพราะปกติคนแรกๆคือไม่โดนโคนเลยอะนี่เขาให้เล็งคนไม่ได้มันเล็งตานะมิกโดนจุดเดียวกันเลยเอาละครับ3ลูกยังไม่โดนนะลูกที่4ก็ยังไม่ลงดูทรงแล้ว4ลูก0คะแนนตอนนี้นี่เป็นทีมแรกที่แบบ4ลูกแล้วยังไม่มีคะแนนเลยนะไปเลยเราไม่ต้องพ้นไปเลยน่าเป็นห่วงจริงๆครับคู่นี้โอเคอย่างเงี้ยแพ้ละโอ้ยโอ้ยนี่ลงแว่นเลยอ่ะไม่มีเขาคงเลยเนี่ยผมจะทำลายประวัติศาสตร์ลูกที่7มาลุ้นกันครับโอ้โหไม่ลงแถมยังหักอีกต่างหากครับแม่จบแล้วเนี่ยเกิดได้ทั้งลูกครับอยู่นิ่งลูกที่8ถึงจะไม่ลงเต็มนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นคะแนนนะครับลูกนี้ลงคางยังให้ตอนนี้ได้บีบลูกเล็กๆบีบลูกเล็กๆก็ยังไม่ได้คะแนนเพิ่มไปนะครับหันน้อยไปเ
บอกแล้วเปลี่ยนไหมปล่อยปล่อยปล่อยลูกที่11ทำคะแนนได้ครับโอ้โหและลูกสุดท้ายจะเป็นยังไงเป็นแต้มที่ทะลุทะลวงปิดฉากเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหเข้าเข้าไอ้เอ๋จบไปแล้วนะครับกับคู่สุดท้ายนะครับ The Earth กับน้องมิกนะครับจากนิทานพันดาวนะครับทำไปได้นะครับ3ลูก3คะแนนสรุปเกมนี้นะครับทีมที่ได้มากที่สุดนะครับนิกกี้แล้วก็เลโอ7ลูก7คะแนนนะครับแล้วก็เสมอกัน2ทีมนะครับอาร์มนนท์สิงห์ไว้6ลูก6คะแนนเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นผลงานของแต่ละคนกันแล้วน่าจะรู้ชะตาชีวิตกันแล้วแหละเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังชัดๆว่าใครจะถูกลงโทษพักให้รวมคะแนนแป๊บเวลาแห่งการรอคอยมาถึงแล้วเล่าหนักเล่นสนุกมาทั้ง2อาทิตย์ตอนนี้ถึงเวลาบทสรุปคนโดนลงโทษแล้วล่ะครับและตอนนี้ผลคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเย้ เอาละครับตอนนี้นะครับรอฟังนะครับคะแนนรวมนะครับจากคุณก้อนจินะครับไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะแพ้หรือว่าใครจะชนะนะครับในปีนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคนที่หวยมากมันกลับทับฟอร์มขึ้นมาได้นะคะงงมากนะคะที่1นะคะได้5คะแนนมี2คนนะคะได้แก่เลโอและอาร์มค่ะโอ้ยคู่กันด้วยเออไม่จับมือไม่จับด้วยผมบอกแล้วอาร์มเกลียดคุณเลโอนั่นเราคือดูโอ้เพอร์เฟกต์แมนนี่ปีนี้มีหน้าซิงเกิลคู่กันเอ้ยคือต่อจากนี้ไปให้เรียกว่าเลโอเพอร์เฟกต์แมนได้แล้วเรียกอาร์มว่าไอ้แก่ค่ะคนอื่นนะคะทำคะแนนได้ถั่วๆก็ถือว่าตามมาตรฐานนะคะอันดับ2ได้4คะแนนนะคะมีทั้งหมด4คนเลยค่ะได้แก่นิกกี้ไว้ณนนท์และซิงค่ะรายการในปีนี้นะคะเหมือนลากแขกรับเชิญมาตบในรายการใช่ครับนะคะและแขกรับเชิญได้คะแนนน้อยที่สุดในวันนี้และต้องโดนลงโทษนะคะ3คะแนนเอิร์ธและมิกค่ะแล้วจะมาเย่อะไรเราโดนทำโทษอ่ะบทลงโทษคืออะไรเอ่ยทั้ง2ท่านนะคะเอิร์ธแล้วก็มิกนะคะมาจากซีรีส์เรื่องอะไรนิทานพันดาวนิทานพันดาวนะคะบทลงโทษของเรานะคะวันนี้ได้แก่นิทานพันกาวนะคะพันกาวเอาเทปกาวนะคะพันหัวพันหน้าทั้ง2คนค่ะฮะจริงผู้เชี่ยวชาญคุณในฐานะที่เคยโดนเป็นไงบทลงโทษเนี่ยก็ใครที่แบบมีความหย่อนคล้อยของใบหน้าหรือว่าอยากยกตาให้มันตึงขึ้นมานิดนึงหรือว่าอยากจะทำแบบปรับกรอบรูปหน้าให้มันดูกระชับเลยก็สามารถแบบทำได้ตามแบบว่าสิ่งที่เราต้องการมาแล้วมาเอาละครับมาถึงบทลงโทษของเรานะฮะกับนิทานพันกาวตอนนี้นะฮะเรามีเทปกาวใสๆนะครับอยู่ที่มือพวกเราแบบนี้นะครับผมคนที่โดนลงโทษคนแรกก็คือดีเอิร์ธนั่นเองจ้ามีอะไรอยากพูดก่อนโดนพันไหมเหมือนทุกคนพาผมกับมิกเนี่ยมาแกงเอาดีๆมีอะไรอยากจะพูดเป็นคำสุดท้ายไหมครับคุณจะไม่ได้พูดอีกต่อไปเบาเบาๆหน่อยพูดไปก็เสียเวลาเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเอ้าตาเอาตาไว้ตาไว้เจ็บระวังเจ็บระวังเจ็บโอ้ผมบอกเบาได้เบาโอ้ยเอาละครับตอนนี้สนุกกันใหญ่ห้ามพูดเฮ้ยผมทำได้ด้วยเหรอไปเอาจมูกไว้จมูกไว้ใจออกบอกว่าห้ามพูดเริ่มดูว่าจะยกกระชับตรงไหนครับซึ่งตรงนั้นยกตรงนี้โอ้ยเอาขนคิ้วไว้ด้วยโอ้เอิร์ดโอ้เยอะมากเจี๊ยบโอ้ยคนลงโทษมันสนุกแบบนี้นี่เองนานๆทีจะได้ลงโทษคนอื่นอ่ะสนุกจังเลยอ่ะโอ้โหสงสารน้องสงสารฮะสงสารมันโอ้โหหน้าตาเอิร์ดไหนเป็นอย่างนั้นไปแล้วเดินก็เสร็จแล้วนะครับสภาพแทบจำไม่ได้เลยครับเอ้าต่อไปมิกรออยู่แล้วเบาๆกับน้องด้วยล่ะเออเสร็จแล้วไปมิกเลยมาสงสารเออมันร้องไห้อยู่เนี่ยคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าน้องเจ็บหรือว่าน้องเศร้าหรือว่าน้องอะไรอยู่หน้าตามันดูร้องไห้อยู่ตลอดเวลาทำไงดีอ่ะมา
เอามือมาทั้งสองคนมิกถ้าหายใจไม่ออกบอกนะได้พี่จะได้พันแน่นช่วยน้องเหนื่อยแล้วอยากนอนอ่าครับเทปกาวใสเริ่มถูกตรึงบนหน้ามิกซ์แล้วล่ะครับเฮ้ยก๊อตอยู่ไหนข้างหน้าผมมาใหม่ได้ไหมอ่ะผมขอแค่มือเดี๋ยวครับมันพันกูไปด้วยตอนนี้เริ่มลามไปที่เอิร์ธแล้วล่ะครับโอ้ยจะเอาตัวติดกันตลอดเลยหรือไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวเจ๊เบาๆหน่อยเจ๊เท่าค่ะเจ๊เท่าค่ะไอ้ดิกกี้ก็สนุกของมันอยู่นะเนี่ยข้างในพอเราไปเล่นหนังผีเถอะยังสนุกไม่เลิกครับพันตรงหน้าเนี่ยลามลงมาที่ขาแล้วล่ะครับดูครับโอ้โหเดี๋ยวออนดีเอิร์ธเอาออกยังไงเดือดออกยังไงพอโอเคและนี่แหละครับคือซีรีส์เรื่องใหม่ของเรานะครับนิทานพันกาโอ้ยอยากขยับอยากขยับมีอะไรอยากจะพูดไหมหลังจากบทลงโทษนี้ลงมานั่งดูไหมครั้งหน้ามาอีกไหมงอแก้งงูเออแก้แค้นงอด้วยผมไม่อยากจะพูดเลยนะอย่างนึงคือมันหมดแล้วจริงตอนแรกที่พี่เอาให้มาดูลูกอ่ะที่คนอื่นโดนอ่ะมันน้อยกว่านี้แค่หัวใช่เหรอมันน้อยมันแค่หัวใช่เหรอหัวก็ที่โดนลงโทษนั่นคือเรนเจอร์นั่นเองแต่เมื่อคุณมาเยือนบ้านเราถ้าคุณเตรียมตัวมาไม่ดีพอคุณก็จะเจอแบบนี้ต้องเป็นการสอนให้รู้ถ้าใครที่เป็นศิลปินนะครับแล้วก็ดูรายการของเราเนี่ยนะการมารายการนี้คุณต้องเอาจริงแต่ว่าดีเอิร์ธไม่ต้องมารยาทดีขนาดนั้นก็ได้จะขอบคุณเลยนัดหนาไม่ต้องแย่ไม่ต้องแย่ไม่ต้องแย่พี่น้องพันเลยพี่น้องพันพี่น้องพันสบายสบายโอเคตอนพันไม่ใช่บทลงโทษบทลงโทษคือตอนแก่ไม่แต่ว่าเราเสร็จกันแล้วนี่เป็นแล้วเราไปกันไปเดี๋ยวนี่งานไปไหนมาครั้งหน้านี่อย่าลืมฝึกสกิลให้เป๊ะกว่านี้นะจ๊ะแล้วมาเอาคืนพี่ๆให้ได้ล่ะเย้เอาละครับก็ลงโทษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาถามความรู้สึกกันหน่อยละกันนะครับทั้งเอิร์ธแล้วก็มิกนะครับมารายการรถโรงเรียนเทปพิเศษวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องมาโกหกกันซึ่งทั้งสองคนทำได้ดีนะจริงๆแล้วผมว่าผมเก่งนะเรื่องการโกหกเหรอใช่เล่ายังไงให้เหมือนเรื่องโกหกทุกเรื่องก็เอาง่ายๆหลอกพี่เลโอได้เกือบทุกข้ออ่ะลอกแรกทุกเรื่องเลยนะครับมิกล่ะสำหรับผมตอนแรกผมมั่นใจว่าผมโกหกเก่งจนมาเจอพวกพี่ๆผมว่าผมโกหกไม่ได้เลยจะแค่กัดวางไงเออคือพวกพี่เก่งกันมากเลยจับได้หมดเลยอ่ะมึงชมมึงด่าจับโกหกได้เก่งจับโกหกเก่งครับผมก็สนุกครับผมวันนี้สนุกมากครับแพ้ในรายการไม่เป็นไรในซีรีส์นะครับเอาใจช่วยนะฮะให้ความรักของทั้งคู่ด้วยนะครับฝากหน่อยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นิทานพันดาวครับครับฝากด้วยนะครับซีรีส์นิทานพันดาวครับก็ฝากให้กำลังใจคู่สีเทียนแล้วก็หัวหน้าภูผาแล้วก็ตุนด้วยนะฮะแล้วก็ตัวละครอีกมากมายเลยครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงโควิดมาอีกแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของผมนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจกันมากทั้งนักแสดงทีมงานทุกคนแบบตั้งใจกันทำเต็มที่เลยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนิทานพันดาวครับครับพี่ไว้ล่ะพี่ไว้เล่นเป็นไรเล่นเป็นเพื่อนเพียรฮะก็ผมรับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันเป็นอย่างมากครับครับผมนะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับซีรีส์นิทานพันดาวนะวันนี้ขอบคุณนะครับมิกและเอิร์ธครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงครับทางช่อง GMM 25วันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอเปิดรั้วพาทัวร์ของดีกันที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีกับแขกรับเชิญออมสุชาออกสเต็ปฝีเท้าวิ่งหาแผ่นป้ายคำศัพท์มาประกอบกันให้มีความหมายจะวุ่นแค่ไหนต่อด้วยการลำเลียงเลี้ยงแก้วน้ำที่สูงเสียดฟ้าระวังอย่าให้น้ำล่นล่าสนุกมันหาแน่แต่ต้องเป็นอาทิตย์หน้านะสำหรับวันนี้นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ